หลายคนอาจจะสงสัยนะคะทั้งขบวนแห่เทียนเฮงนะคะซึ่งเป็นขบวนแห่เทียนร้อยเล่มพันเล่มนั้นนะคะก็อยู่ในเขาว่าเทศกาลที่ชื่อว่าออกหว่าด้วยนะคะเทศกาลออกหว่าประเพณีออกหว่าของเทศกาลออกพรรษาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นของที่ชาวแม่เสรียงจัดขึ้นนั้นนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะเราไปดูกันในช่วงของเขย่าทองท่องเที่ยวกันเลยค่ะถึงเทศกาลออกพรรษาชาวบ้านอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของที่นี่คืองานประเพณีออกหว่าซึ่งเป็นประเพณีออกพรรษาของชาวไทยใหญ่สืบทอดกันมากว่า600ปีโดยก่อนถึงวันออกพรรษาชาวบ้านจะพร้อมใจกันออกมาตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้านด้วยราชวัตรคือการนำไม้ไผ่มาสานเป็นรั้วประดับประดาด้วยประทีปโคมไฟต้นกล้วยต้นอ้อยและตุ่มตามความเชื่อที่ว่าเป็นการสักการะและรอรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสำหรับงานในปีนี้ทางเทศบาลตำบลแม่เสรียงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เตรียมงานแสดงไว้อย่างหลากหลายมั่นใจว่าผู้ที่ไปเที่ยวชมงานในยามค่ำคืนจะต้องตื่นตาตื่นใจกับมหัศจรรย์สีสันแห่งโคมไฟหลากหลายรูปแบบที่ชาวบ้านพร้อมใจการประดับประดาตามถนนอาคารสถานที่ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่มีที่นี่เพียงที่เดียวในประเทศไทยใครที่สนใจสามารถเดินทางไปเที่ยวชมงานกันได้ที่ลานวัฒนธรรมวัดอุทยารมณ์หรือวัดจอมสูงระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคมนี้หนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมที่จะสามารถไปร่วมเทศกาลหรือว่าประเพณีออกหว่ากันได้แม้คราวหน้าคงจะต้องขอลางานไปเที่ยวบ้างสวยงามสวยงามจริงๆใช่ค่ะ